นะครับซ้ายมือจอมถีบหน้าโรดดรงดาว8ริ้วนะครับขวามือพยัคฆ์เหล็กสอเพลินจิตพิกัด108ปอนด์ที่เวทีลุมพินีครับทางขวามือท่านชมนั่นคือโรดดรงดาว8ริ้วนะครับนักชกจากบุรีรัมย์นี่เคยแพ้พยัคฆ์เหล็กมาแล้ว1ไฟนะครับก็วันนี้แก้มือครับพยัคฆ์เหล็กนั้นนักชกจากอำเภอมีนบุรีครับกรุงเทพฯเองโรดดรงช่าง108ปอนด์เท่าพิกัด108พยักเหล็กก็108ครับไม่มีการเพิ่มลดแล้วครับยกที่1และ2รวมกันครับแม่ถีบหน้าเลยครับโรดนรงค์แม่พยักเหล็กถีบคืนก็แต่ไม่โดนฉายาของโรดนรงค์นั่นคือจอมถีบหน้าครับถีบให้โกรธอยู่ประจำเคยแพ้มาแล้ว1ไฟวันนี้ขอแก้มือแม่จะถีบหน้าอีกแล้วครับมาเล่นกีรันม้วนแผ่นดินเลยครับเล่นศอกกลับเลยขึ้นมานั้นท่านผู้ชมให้พยักเหล็กได้เปรียบนะครับประมาณครึ่งเท่าตัวครับเพราะว่าเคยชนะมาแล้ว1ไฟพยักเหล็กทางซ้ายมือครับกางเกงสีจางกว่านะครับกางเกงออกสีน้ำเงินมวยจังหวะฝีมือครับนี่วิหกเทียมกำแหงครับหัวหน้าเทรนเนอร์ของค่ายสอเพลินจิตโอ้โหบุ๋มมาหลายอย่างโอ้โหแต่ว่าพยักเหล็กคำเมินครับไม่สนใจนี่ตะครอเล็กเด็ดรัดครับก็มาเชียร์โรดนรงดาว8ริ้วมวยคู่นี้นี่เร็วครับมวยเล็กครับอายุอนามก็ไล่เรียกันครับคนที่เดินก็ไปหานี่กางเกงที่มีปลายขางเกงคลิปขาวนั่นอายุปีนี้19ส่วนกางเกงสีน้ำเงินคลิปขาวที่เอวนั้นปีนี้อายุ18ครับถีบสักทีหนึ่งยักเหล็กวางแข้งแล้วถือเอาไว้แหมโรดลงเตะขวาต่อยขวาจิ้มอีกทีหนึ่งเดินครับโรดลงดาวแบบริ้วเป็นมวยพันดุครับนอกจากดุแล้วยังถีบหน้าให้คู่ต่อสู้โกรธเก่งซะอีกปล้ำแทงไม่เข้าวางแข้งเสียทีหนึ่งกะจะเล่นก้านคอหมดยกที่สองมีคุณอาจารย์สุรัตน์เสียงเราบอกว่าต่อยหน้ามันไม่ถึงมันยาวเหลือเกินให้ต่อยลำตัวเน้นแล้วครับอาจารย์สุรัตน์นั่นเป็นอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาตินะครับนี่คุณใหญ่เมืองสุพรรณก็มาสอนพยัคฆ์เหล็กก็มวยเขายาวกว่าครับอาจารย์สุรัตน์เสียงเราบอกให้ต่อยลำตัวต่อยหน้าอกอย่าต่อยหน้าต่อยไม่ถึงยกที่3ครับสถานการณ์ลดลงมาครับเพราะว่าโรดลงเดินดีเหลือเกินครับออกอาวุธรุนแรงก็เหลือแค่เสมอพยัคฆ์เหล็กครับยกที่3ชมกันต่อเจาะยางไส้กินแหมก็จะขึ้นบนอยู่เรื่อยเลยครับมวยคู่นี้นี่ค่าตัวเท่ากันเลยนะครับ 30,000 บาทแล้วก็รสนิยมคล้ายๆกันเลยครับดาราภาพยนตร์สุภาพสตรีนั้นชอบซีเรียมทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าดาราสุภาพบุรุษนั้นพยัคฆ์เหล็กนั้นชอบบิลลี่เข้มแหมชอบบิลลี่กับซีเรียมก็ได้เลยครับทั้งคู่นี้ก็เป็นแฟนกันอยู่ส่วนโรดนรงค์นั้นชอบสรพงษ์ชาตรีโรดนรงค์ก็ยังขยับเข้าไปหาครับวางแข้งขวาเอาครับโต้โดยขวาเหมือนกันยักษ์เหล็กไฟที่แล้วก็เคยชนะมาแล้วครับไฟนี้ก็อยากจะชนะอีกทีนะครับชนะแล้วก็ตัวเพิ่มแหมยักษ์เหล็กแกก็ถอยครับมวยจังหวะฝีมือโรดนรงค์นั้นได้ทั้งบู๊ทั้งบุญขยับเข้าไปวางแข้งก็ไม่เข้าหมุนออกมาได้พยัคฆ์เหล็กนี่แหมแกมวยจังหวะฝีมือเลยครับวางแข้งโต้มวยจังหวะฝีมือพวกนี้นี่ชกได้นานครับ7ปี8ปี10ปีนี่ชกเพราะร่างกายไม่กรอบไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วครับใช้จังหวะฝีมือแล้วก็ผ่อนหนักเป็นเบาวางแข้งนี่แหละครับเน้นๆเอาครับโตมาเหมือนกันตะครอเล็กชอบครับเห็นเพื่อนรักคือคนทางขวามือครับโรดนรงค์เตะวางแข้งขวาทีหนึ่งโต้ขวาเหมือนกันครับนี่ครับชกช้าแต่ชัวร์หน่อยนะครับเอาครับโดนโต้กลับไปเหมือนกันดูเหมือนว่าพยัคฆ์เหล็กทางซ้ายมือนั้นค่อนข้างจะมัธยัสถ์อาวุธสักนิดนึงครับประหยัดเกินไปเอาครับหมุนออกไปถ้าขยันวันนี้สักหน่อยก็ได้เรื่องกันเพราะอาวุธแกแม่นโรดนรงค์ก็เดินช้าลงครับยืนยืดและจะวางแข้งมายังไม่วางครับยังไม่ถนัดขยับไม่ถนัดครับโดนดันออกไปวางแข้งครับหมดยกที่3วางแข้งโต้แหมลูกนี้เนื้อครับคืนมาเหมือนกันเรียกว่าคืนแข้งทันที
าจารย์สุรัตน์บอกว่าทำใจทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับแล้วก็บึกเข้าไปบึกเข้าไปทำเป็นเฉยเมยแล้วก็ออกอาวุธขโมยออกอาวุธแล้วก็มีคุณปานปีศาจครับสมบูรณ์มั่นแดงมาสอนพยักเหล็กสอเพลินจิตครับหมดยกที่3นะครับโรดลงพลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบครึ่งเท่าตัวครับชมกันต่อครับยกที่4ว่า1 2 3พยักเหล็กซึ่งเคยชนะมาแล้วนี่ออกอาวุธแบบประหยัดเหลือเกินครับผู้ชมก็เลยบอกแหมให้ลูกขยันของกางเกงสีเลือดหมูดีกว่าครับก็เลยให้ได้เปรียบประมาณครึ่งเท่าตัวครับวางแข้งขวาวางแข้งขวาเบิ้ลไม่เข้าถีบสักทีนึงเดินครับแหมแทงไม่ถนัดจะมีลูกเกะกะเยอะเหมือนกันนะครับทางฝั่งพยักเหล็กนี่ดันวางแข้งซ้ายขยับขยับวางแข้งขวาไม่เข้าแหมแกดันด้วยเตะด้วยครับดันด้วยทั้งสองแขนแล้วก็วางแข้งซ้ายขึ้นแหมไม่เข้าครับโต้มาก็ไม่เข้าเหมือนกันขยับขยับเข้าไปอีกแล้วสั้นกว่าก็คิดหนักหน่อยครับกว่าจะเข้าไปได้นี่เดี๋ยวโดนถีบโดนยันออกมาอยู่เรื่อยเตะก็ไม่เข้าครับยกนิดเดียวก็บังได้สลับก็แหมดูนก็เตะไม่เข้าครับออกอาวุธเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยเข้าครับดันออกไปแหมก็ไม่ได้ครับโดนถีบเสียหลักมามวยคู่นี้นี่ลูกกันนี่เก่งจริงๆครับยกบังยกบังยกปิดกันดีเหลือเกินขยับครับขยับเข้าไปครับรถดำลงแทงสักทีหนึ่งก็ไม่แรงครับแทงแล้วก็ยกคาไว้ครับบังเอาไว้ดูครับระบบป้องกันตัวดีๆทั้งคู่บอกไม่มีอะไรวางแข้งซะเลยโต้เหมือนกันก็ไม่เข้ากองเชียร์ก็พยายามจะเชียร์แล้วครับดูครับยกบังเอาแล้วครับลูกนี้เข้าเต็มเต็มหน้าอกโต้เหมือนกันแต่ติดผลักแล้วเตะมายิงหมัด1 2มาชกดุก็เป็นนะครับพยักเหล็กนี่แกตั้งรับป้าไปนิดนึงครับเวลาชกดุนี่อาวุธออกมาก็สวยงามเข้าเป้าดีครับพยายามจะไถทุ่มทุ่มแล้วล้มตามด้วยดูว่ามวยมีราศีเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าออกอาวุธให้มากอีกนิดหนึ่งสำหรับพยักเหล็กสอเพลินจิตขยับยิบยักถีบเอาไว้โดนลงชมเลืองดูเวลาครับหมดหรือยังเตะไม่เข้าอ้าวโดนดันล้มลงไปอีกแล้วอ้าวลูกนี้กรรมการเตือนครับว่าแยกไม่ขาดแม่ขอโทษก็โผล่อ้าวแม่โดนเลยครับลูกนี้แม่ทุบรวมขอโทษแล้วตามด้วยเตะวางแข้งเอาครับโดนไถอีกไหมแหมรีบหมุนเข้าเชือกครับไม่ล้มลงนี่หนีบไว้เอาแขนหนีบกรรมการคงไม่เห็นแล้วครับเอาครับวางแข้งโดนจับบ้างแล้วหมดยกพอดีแหมปลายยกนี่รุนแรงครับเล่นกันแรงๆแล้วดูครับตรงนี้แทงเหน็บๆกันออกแข้งโดนไถสิครับอย่างนี้ทุ่มเลยครับทุ่มแล้วล้มตามกรรมการแยกครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ครับใหม่หน่อยครับวันนี้ใหม่กว่านักมวยกรรมการลูกนี้ครับมากรรมการแยกไม่ขาดครับกรรมการแย่ดักขาก็พอกันครับกรรมการก็ช้านิดนึงนักมวยก็เอาเปรียบกันหน่อยนึงก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยงามครับนี่นับปานครับปานปีศาจก็มาสอนพยักเหล็กสอเพลินจิตนี่คุณสุรัตน์เสียงหล่อก็มาสอนโรจน์ณรงค์ดาวแปดริ้วมวยชิงดำครับตะโกนเรียกครับไพโรจน์ครับก็คือโรจน์ณรงค์ครับจริงๆว่าไพโรจน์บอกใช้สมองหน่อยหมดยกที่4ครับสถานการณ์พยักเหล็กกลับมาได้เปรียบนิดเดียวครับปลายจมูกเท่านั้นครับชิงดำครับมวยคู่นี้พยักเหล็กมาได้ประมาณ20วินาทีสุดท้ายของยกที่4ครับชัดเจนพลิกแหมตัวเองทำท่าจะอยู่ข้างบนที่ไหนได้โรจน์ณรงค์พลิกกลับพยักเหล็กเลยอยู่ข้างล่างครับกวักมือแล้วครับเทรนเนอร์บอกว่าให้เดินบอกพยักเหล็กให้ขยันหน่อยครับเนบมวยชิงดำนะครับยกสุดท้ายเนบดูครับว่ามวยชิงดำเขาชกกันยังไงกรรมการให้คะแนนยังไงแปะๆอย่างนี้ไม่แรงเท่าไหร่ครับเอาละครับโรดลงกระตุกสักทีหนึ่งพยักเหล็กปล้ำแหมก็ยาวครับพอปล้ำแล้วเลยไม่ได้เปรียบครับจับไม่ดีครับจับไม่ได้เปรียบทำให้ดูตัวยาวเกินไปเกะกะเสียงปีกลองเชิดอ้าวครับพลิกล้มไม่ล้มครับขาไปเกี่ยวเชือกเลยไม่ล้มครับโรจน์ณรงค์เป็นการแย่ออกมาครับเสียงปีกลองก็เชิดแล้วยักเหล็กโดนทีบอีกแม่เข้าไปดูสิครับแทงก็โดนโต้ไม่เข้าครับไปปลายครับ
คู่ขี้ครับยก5นี่รณรงค์ก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับมวยชิงดำโดนถีบสักทีก็ไม่เข้าวางแข้งโดนโต้แม่โดน2ดอกครับจับแม่ไม่ลากไม่ดึงออกมาดูครับจับไว้เฉยๆไม่ได้อะไรครับจับขาได้เปรียบแล้วนะครับแต่ว่าจับแล้วไม่ทำอะไรให้ได้เปรียบมากขึ้นวางแข้งก็ไม่เข้าปล้ำได้ไหมปล้ำไม่ได้ครับรณรงค์ดันออกไปรณรงค์ท่าทางมั่นใจว่ายก5รูปมวยของตัวเองดีกว่าครับวางแข้งซ้ายก็บอกไม่เป็นไรหมดยกบดีดูไม่ออกครับมวยคู่นี้ไม่ทราบว่ากรรมการจะดูยังไงครับมวยชิงดำยก5ก็ไม่ขาดนะครับคู่ขี้กรรมการรับใบให้คะแนนด้านสุดท้ายไปทางแหงครับแหมพยักเหล็กจ่อยนะครับเพราะตัวเองอยู่มุมน้ำเงินก็รณรงค์ครับแก้มือสำเร็จมวยคู่นี้สงสัยจะมีล้างตาครับ